ประสบการณ์กับตำรวจค่อนข้างเยอะเพราะผมเป็นนักโดนด่าคือผมโดนด่าบ่อยก็เลยบอกว่าเราก็เจอทั้งแบบทั้งดีทั้งไม่ดีเลยแม้ภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดูเคร่งเครียดจนกลายเป็นภาพชินตาและหลายครั้งภาพลักษณ์ของคนในเครื่องแบบก็ทำให้บางคนเกรงกลัวหากในสายตาของศิลปินหนุ่มปิยวิทย์ นิลจุลกะหรือปามวงอินสติ้งต้องการเล่าเรื่องตำรวจไทยในมุมผ่อนคลายเป็นที่มาของผลงานภาพวาดหยิกแกมหยอกเรียกรอยยิ้มหากแฝงด้วยประเด็นชวนขบคิดได้แรงบันดาลใจจากเรื่องใกล้ตัวและข่าวดังตามหน้าสื่อเช่นผลงานชื่อ Civil War เสนอภาพฮีโร่และตัวร้ายในกระแสสังคมผ่านงานอะคริลิกสีสันสดใสหนึ่งในผลงานกว่า20ชิ้นในนิทรรศการเดี่ยวครั้งล่าสุดสยามเรนเจอร์เป็นฮีโร่มันเหนื่อยที่ผมมาโฟกัสเรื่องตำรวจเป็นหลักเพราะว่าหนึ่งคือผมรู้สึกว่าตำรวจกับประชาชนเนี่ยจะใกล้ชิดกันแล้วก็จะมีข่าวของอย่างเงี้ยเรื่องอย่างเงี้ยอยู่ให้เราเห็นทุกวันแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาแซวได้แล้วก็มันก็มีเรื่องแบบอย่างคดีเด็ดอะไรเงี้ยงานที่เราทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเครียดในหลายเรื่องเป็นเรื่องเครียดแต่ว่าถ้าเราจะเล่าเรื่องเครียดให้คนเขาฟังเนี่ยวิธีเดียวที่ให้คนเขาเข้าใจง่ายที่สุดคือเล่าผ่านเรื่องมุมตลกมุมที่มันเป็นแบบสีสวยๆเรื่องสวยๆอะไรเงี้ยด้วยความที่ชื่นชอบเรื่องของการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เคยไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วัยเด็กอยู่3ปีค่ะคุณปาล์มเองนะคะก็เลยนำคาแรคเตอร์หรือว่าบางส่วนของการ์ตูนเรื่องดังเนี่ยมาใส่ในผลงานชุดนี้ด้วยนะคะอย่างภาพนี้คุณตำรวจเนี่ยกำลังปล่อยพลังขึ้นเต่าไม่ต้องเดาเลยค่ะมาจากดราก้อนแซดแน่นอนค่ะคาแรคเตอร์มังงะระดับตำนานไม่ว่าจะเป็นโกคูจากดราก้อนบอลผลงานของโทริยามะอากิระท่าไม้ปลายของเคนชิโร่หมัดเทพเจ้าดาวเหนือหรือแม้แต่คาถาและท่าแปลงร่างของเซรามูนก็ถูกหยิบยืมมาสร้างคาแรคเตอร์ใหม่ๆให้กับชายในเครื่องแบบไม่เพียงเป็นความหลงใหลในซูเปอร์ฮีโร่สไตล์มังงะหากศิลปินยังชวนตั้งคำถามถึงความเป็นฮีโร่เพราะว่าเราเห็นทั้งด้านดีทั้งด้านไม่ดีของอาชีพนี้ซึ่งคนที่เขาทำงานดีเขาก็รู้สึกเหนื่อยเพราะว่าแบบทำดีก็โดนก็เฉยๆไม่ทำก็งานก็โดนด่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเราเลยทำงานนี้ขึ้นมาเหมือนกับว่าเป็นสิ่งให้คิดว่าคุณเลือกจะเป็นฮีโร่จริงๆหรือคุณจะเป็นแค่ฮีโร่ที่มาแบบมาใหญ่อะมาเล่นใหญ่อะแต่สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้ความตลกขบขันนะฮะแล้วก็มีความจิกกัดอะไรซึ่งเป็นสไตล์ของศิลปินอยู่แล้วแต่ว่าด้วยหน้าตาของมันเนี่ยมีความเป็นความสนุกแบบการ์ตูนเป็นมังงะอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็จะได้เห็นงานเนี้ยไม่ค่อยค่อนข้างที่จะหายากที่จะเห็นงานสไตล์แบบนี้ในคนไทยผลงานสยามเรนเจอร์เป็นฮีโร่มันเหนื่อยเป็นการแสดงนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่5ของปามอินสติ้งหวังใช้มุมมองและอารมณ์ขันของตัวเองเป็นเสียงสะท้อนเรื่องราวในสังคมจะแสดงที่สุภโชค The Art Center ถึงวันที่10กันยายนนี้อัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน